ใจที่จะมาบวชหลายครั้งมากแต่ไม่มีโอกาสเปิดให้เลยแล้วพอดีเมื่อวันที่1มกราที่ผ่านมาเนี่ยลูกๆถามว่าแม่ปีนี้วันเกิดแม่อยากไปไหนทำอะไรก็เลยบอกว่าขอมาบวชที่เสถียรธรรมสถานได้ไหมเราอยู่บ้านทำบุญทำโรงทานทำอะไรหลายๆอย่างแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสไปวัดเราสามารถมาปฏิบัติได้โดยที่หัวใจตั้งใจเต็มที่เลยก็มาได้ทำแล้วก็คือหนึ่งที่สำคัญคืออยากบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงๆที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรายิ่งให้เราก็ยิ่งมีความสุขไม่ใช่ให้เพื่อหวังสิ่งที่จะต้องให้ใครมารักเราอย่างเงี้ยค่ะแค่เรามีคนในครอบครัวรักอย่างที่คุณแม่บอกว่าอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแค่นี้ก็พอใจ